สวัสดีค่ะวันนี้พึ่งก็จะมาชวนถักตะขามนะคะด้วยแร่งนะคะเอาไว้ใช้สำหรับงานปักเรานะคะแร่งที่เหมาะกับการถักตะขามนะคะก็จะมีความแข็งนิดนึงนะคะเวลาถักออกมาจะได้สวยนะคะถ้าเป็นแร่งที่มีความนิ่มๆเขาก็จะถักไม่สวยนะคะแบบนี้ก็จะนิ่มๆก็จะยับง่ายควรจะใช้แร่งที่แข็งนิดนึงอย่างถ้าเป็นหลอดอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะแล้วก็เป็นมัดก็ควรจะมีความหนาแล้วก็แข็งนิดนึงนะคะก็จะเหมาะกับการถักได้สวยมากกว่านะคะเราก็จะเริ่มถักกันเลยนะคะแล้วก็ดึงแร่งออกมา1เส้นก่อนนะคะเราก็ใช้ด้านสั้นนะคะทับไว้ด้านบนนะคะของเส้นยาวนะคะก็ลูดลงมาพอประมาณนะคะเอาที่เราถนัดแล้วก็เส้นยาวจะอยู่ด้านล่างนะคะจากนั้นนะคะแล้วก็จะเอาเข้าไปในวงแล้วก็ลูดลูดให้แน่นนะคะแล้วก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ใช้มือซ้ายนะคะก็สอดเข้าไปในห่วงแล้วก็ดึงให้แน่นนะคะเวลาดึงนะคะเราจะดึงเส้นล่างนะคะให้แน่นแล้วก็พอแน่นแล้วเราก็ลูดมันจะถักยากกับใบตองนิดนึงเพราะว่าถ้าแร่งพับแล้วเขาก็จะยับเลยพยายามทำวงกว้างๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นแล้วก็ถักซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะคะจับให้แน่นก่อนแล้วค่อยลูดพยายามอย่าให้แร่งบิดนะคะThank you.
พอเราจะต่อแร่งนะคะเราก็จะนำแร่งเส้นไหมมานะคะแล้วก็ตัดให้มีปลายแหลมนิดนึงนะคะเวลาที่เราสอดแร่งจะได้ง่ายขึ้นนะคะจากนั้นนะคะแล้วก็สอดขึ้นไปแล้วก็ดึงให้แน่นนะคะเส้นใหม่เราก็จะเป็นเส้นนี้เส้นเก่าเราก็ยังไม่ต้องไปสนใจมันนะคะแล้วก็เราก็ใช้เส้นใหม่ยาวๆที่เราต่อไว้แล้วถักไปได้เลยสาเหตุที่เราทิ้งหางสั้นข้างยาวข้างเพราะว่าเวลาเราต่อรอยต่อมันจะได้ไม่ตรงกันนะคะมันจะทำให้งานแข็งแรงขึ้นเวลาที่เราถักนะคะสมมุติว่าถ้าเราถักได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ใช้อีกด้านหนึ่งสอดเข้าไปในวงเลยแล้วเราก็ดึงให้แน่นควรจะเหลือชายไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปใช้ในงานปักถ้าเป็นเราจะได้สานต่อกันได้อย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่มีรอยต่อนี่ค่ะแล้วก็เราจะสานเวลาเราจะเก็บแร่งที่เราต่อไว้นะคะเราก็แค่ตัดทิ้งใช้กรรไกรตัดเราก็จะใช้เดินตามรอยต่ออย่างเงี้ยค่ะเป็นขอบเพื่อความสวยงามก็ลองไปฝึกทำกันดูนะคะจะได้เอาไว้ใช้ปักตกแต่งในงานปักของเราให้มีมูลค่าที่มัน
เพิ่มสูงมากขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ